สวัสดีครับเพื่อนๆผมเครดิสันนะครับมาเรียนต่อนะครับพลังมันจะซอมบี้นะครับ Jurassic Marsh นะครับ Today นะครับคือ Go to นะครับdays 27 and 28นะครับโอเคนะครับเราไปลุยด่านที่เป็น27 28นั่นเองนะครับไปซ้ายไปขวาภาษาไทยภาษาอังกฤษผมเริ่มโอ้แผนผมชอบมากเลยแผนเนี่ยมาเลยโอ้โหมีตัวตีกระเด็นว่ะทำไงวะต้องใช้ตัวนี้แหละนะครับโล3ชั้นนะครับแล้วก็ตัวบันแน่นะตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฮะเอาอันนี้มาเยอะนะครับตัวระเบิดนะครับผมใช้โล3ชั้นก็น่าจะพอแล้วนะครับแล้วก็แตงโมนะแตงโมห้ามเหรอทำไมแตงโมห้ามไม่เข้าใจมันเหมือนกันแล้วครับแต่ว่าก็เอาเถอะนะเอาตัวนี้แล้วกันโอเคหลักๆคอๆเลยก็คือต้องบินตัวนี้นะน่าจะใส่ฟ้าว่ะแต่ก็เหอะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมากโล่นะครับตัวนี้นะครับ1เฮ้ยไม่เอาขุดกลับรอโล2ฝั่งนี้นะครับแล้วก็บานาน่าตรงกลางแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ระเบิดเดี๋ยวค่อยวางเอานะครับแม่เหล็กนะครับคือไม่เอาแม่เหล็กตรงนี้เอาแม่เหล็กไว้ฝั่งนี้แล้วกันตรงนี้นะครับแล้วก็เอานี่มาไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้มา2ขั้นนะครับน่าจะพอแล้วแหละนะครับที่เราก็ระเบิดครับก็เป็นระเบิดแถวๆนี้แหละนะครับระเบิดเราระเบิดอีก2อันนะครับเราโอเคตรงนี้แหละนะครับ2อันนะไปเราลุยเลย Let's Rock นะครับก็ใช้โล่3ชั้นนะครับเราบานาน่าไปก่อนเลยครับตรงนี้นะครับโอ้โหเรียบเลยตัวนี้ลำบากเลยทำไงดีเฮ้ยดูตัวบานาน่าเราโดนเลยเว้ยโอ้โหวันนี้ต้องใช้ตัวยิงกลับนะครับต้องใช้ตัวยิง2ด้านนะครับตัวนี้ออกแล้วกันตัวนี้เริ่มไม่ค่อยได้ใช้ละดูไปดูมานะครับตัวยิง2ด้านนะคือตัวนี้นะครับโอเคก็ตัวเด้งๆตัวเด้งๆแล้วกันเอาบานาน่าแล้วครับเอาตัวอื่นแล้วกันระเบิดนี่แหละนะครับตัวระเบิดเป็นตัวที่ดีมากผมมีอยู่4อันผมก็จะใช้4ชั้นแล้วกันนะครับสำหรับใส่หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ไป1 2 3นะครับแล้วตัวนี้ก็ตัวเด้งนิดนึงนะครับโล่ไปโล่1โล่2นะครับโล่3โล่4นะครับแล้วก็ตัวเด้งไปตรงนี้อีกนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็4ชั้นนะครับเอาตรงไหนดีข้างหน้าอีกตัวนึงนะนี่แม่เหล็กนะครับแม่เหล็ก1แม่เหล็ก2ชั้นนะครับน่าจะดีแล้วครับตรงนี้นะครับมันก็เป็นตัวระเบิดนะครับระเบิดซะหน่อยนะครับมาฝั่งนี้แล้วกันนะครับเอาอะไรใช้อะไรอีก150นะครับรู้สึกว่าอยากใช้อีก150นะโอ้ไม่เป็นไร3อันนะไปเลย Let's Rock นะครับเราโล่มาทุกชั้นเลยนะครับเฮ้ยสวยเลยโอ้โหตาวางไม่เป็นไรนะครับได้เท่านี้ก็ได้เท่านี้แหละนะส
เสือไปฉะกดผิดใช้อนันต์นะครับเซ็งเลยครับเซ็งอย่างแรงครับไม่เป็นไรนะครับเราเดี๋ยวรู้กันนะพวกนี้นะดิปีนปลายข้างหลังดีมากนะครับเรียบร้อยนะครับมีปัญหาเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโลชั้นแรกสุดจะโดนยิงอย่างแรงนะครับต้องระวังเลยนะมันจะแตกหรือเปล่านะกระพริบเลาะโลชั้นแรกโอ้โหเจอตัวถูกถึกครับหายไปนับหนึ่งหายช้าไปนิดหนึ่งนะครับเออมึนเลยไอ้นั่นผมหายหมดเลยโล่ผมหายหมดเลยมันทำอะไรกับโลกผมแต่ก็ชนะแล้วแหละนะครับเพราะว่าเรามีมันจบแล้วนะครับที่จริงไถไปให้หมดครับเราyes นะครับชนะไปเฉยเลยนะครับโอเคโอเคไม่มีปัญหามากนะด่าน27นะครับเกม next level นะครับโอเคขอโทษทีนะครับเป็นแบบเดิมครับอันนี้เจ็บตัวที่ตีกระเด็นมากเลยนะครับอันนี้ไซโล่ไอ้นี่นะช่วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะครับในการเล่นนะครับในด่านพวกนี้นะครับเอาอันนี้แล้วกันนะครับลองดูนะครับสลับไปนะครับจะได้ไม่ซีเรียสมากนะครับมาแล้วเว้ยเร็วจังว่าผมมาผิดทางแล้วล่ะต้องคิดอีกครั้งเลยนะว่าเราไปยังไงนะด่านพวกนี้มายากเล่นยากนี่ออกนะครับเอาโล่ธรรมดาดีกว่านะครับแล้วก็เอาตัวลอยล้างไหมโอเคดีกว่าเฮ้ยมันมีความสามารถนี้เหรอเนี่ยมันมีความสามารถนี้เหรอเนี่ยมีเดินไปเดินมาเตะซ้ายเตะขวานะครับโอ้โหเอาใหม่ผมก็เห็นมันหลายครั้งแล้วแหละนะแต่ว่าช่างเถอะไม่คิดอะไรมากนะคิดมาแต่มันไม่ได้การนะครับ
แน่แน โอ้โหต้องใช้ตัวดูดซะก่อนโอ้โหโดนลอยไปเลยโดนลอยไปเลยเสียหายหลายแสนโอ้โหตาย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 มากๆตายหมดเลยผมโหเละมากเละมากโอ้ยากยากยากต้องใช้ตัวสองหัวแล้วนะครับคิดว่านะตัวนี้ไม่เอาแล้วตัวสองหัวดีกว่าตัวนี้แหละนะครับน่าจะดีนะครับโอเคเริ่มมาหรือยังมันเดินมาเตะต่อนะเราต้องระวังหน่อยโอ้ตายตายตายโอ้ตาย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 โอ้เสียหายหลายแสนเป็นไรครับเราเท่าที่ได้นะครับอะไร
ไม่รู้นะครับผมยังงงเลยว่าผมอยู่ได้ไงวะทำไมยังรอดนะครับผมเองก็ยังงงตัวดูดวะได้ไงนะครับชนะเรานับงงมากเลยนะเอาเถอะนะครับไม่อะไรมากนะครับอย่าซีเรียสนะชนะแล้วก็ดีนะครับไม่เสียด้วยนะครับโอ้ชนะนะครับเฉยเลยนะครับ yes โอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมKhittisun นะครับในKhit TV นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ